สร้อยสวัสดีค่ะวันนี้ส่งเจ้าง้อมาค่ะแม่เป็นไงบ้างครับก็ผิดคาดเลยมั้ยผิดคาดวันนี้ตัวเล็กด้วยแล้วก็เหมือนซ้อมมาหนักด้วยน้องไม่เคยซ้อมหนักน่าจะไม่ค่อยมีแรงดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็สะดุดไม่สบายนิดหน่อยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลขนาดนี้ก็ไฟที่แล้วก็ไม่สบายเหมือนกันไฟที่แล้วก็นิดหน่อยแต่ไฟนี้สะดุดเยอะเพราะว่าเงาะไม่เคยซ้อมเยอะอ่ะเอามาถูกค่ายมาตรฐานเราต้องซ้อมคอร์สอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สะดุดไม่สบายด้วยแต่วันนี้ดูไม่มีแรงไม่เหมือนไฟแรกเลยไม่เหมือนไฟแรกค่ะวันนี้ก็ถือว่าเจอตัวหนักอยู่เหมือนกันนะครับค่ะใหญ่เขาช่างน้ำหนักก่อนวันนึงเขาฟื้นแล้วเขาตัวใหญ่เราตัวเท่าเดิมแล้วมีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็ต้องพักฟื้นให้มากกว่านี้แล้วก็ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วถึงจะปล่อยออกมาชกครับน่าจะต้องเร่งเครื่องใหม่นะครับค่ะพักฟื้นแล้วฟื้นหายน้องเจ็บเยอะเลยไปนี้ค่ะสอยวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับตอนแรกก็คิดว่าต้นเราน่าจะเอาอยู่ค่ะแต่พอว่าต้นเหมือนน้องจะไม่ค่อยมีแรงเหมือนไฟที่แล้วก็เลยรู้ว่าถ้าเราปล่อยเขาไม่ลงก็น่าจะเหนื่อยอยู่แล้วแล้ววางเป้าไว้ว่ายังไงครับเดี๋ยวรอให้น้องหายเจ็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะดูก่อนว่าทีมงานเขาจะว่ายังไงเขาจะให้ชกต่อหรือว่าจะยังไงก็จะดูอีกทีนึงค่ะคู่นี้มีโอกาสแก้มือไหมครับไฟคงไม่ค่ะเพราะว่าวันนี้เล็กมากเล็กเห็นเลยแล้วเราปล่อยเขาไม่ถึงด้วยสวัสดีครับมีฝากแฟนมวยช่วยติดตามเจ้าง้อเนี่ยครับไปด้วยฝากขอโทษแฟนมวยทุกท่านด้วยค่ะที่วันนี้รอชมเจ้าง้อแล้วก็เหมือนเราทำให้ทุกคนทั้งประเทศไทยมีหวังอกหักนะคะมาขอโทษด้วยเราจะกลับไปรักษามาตรกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็จะรักษามาตรฐานให้ดีกว่าเดิมค่ะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็แล้วขอโทษแฟนมวยกับเราไม่ได้ทำไม่ได้หลายใจอยู่โอเคครับก็เป็นกำลังใจตั้งใจทำใหม่ครับไม่ดีเยอะมาเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณค่ะ